เป็นไฮไลท์หลักๆของเดือนนี้น่าจะออยืูม่อทืี่มการประชุมเฟดนะคอะืมก็ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะก็จริงๆแล้วไอ้ช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะมีการประชุม2สภาตอนนี้คนก็ไปกังวลกันอีกว่าภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้นโยบายทางการเงินเนี่ยกลับทิศหรือเปล่าอืมตอนนี้เองเนี่ยนะถ้าตลาดหุ้นดูไม่ไหวจริงๆก็เข้าธีมแล้วนะก็ช่วงนี้ก็พักร้อนกันซะไม่รู้จะไปยิ่งพักยิ่งร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันคุณเกวลีค่ะเป็นนักวิเคราะห์กลุ่มท่องเที่ยวครับและกลุ่มอาหารอืด้มวยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับBLS Watch Watch List นะก็เป็นรายการนะที่เราก็จะมีกันในช่วงต้นทุกช่วงต้นเดือนนะของทุกเดือนนะคุณเมย์ใช่นคะ่ะซึ่งมารอบนี้เองเนี่ยนะเราคงจะมาอัปเดตกันครับกับไอตัวของการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ปัจจัยนะกระแสที่ต่างๆกันคุณเมย์ค่ะอ่ะมาเริ่มจากคุณเมย์นะฮะจากในเรื่องของตัวจั่วหัวฮะตลาดหุ้นจีนจ่ายอั่งเปาใชน่ะค่คะรับก็เดือนที่แล้วที่เรามองว่าตลาดหุ้นจีนน่าจะรีบาวได้นะคะตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาจริงๆใครอืมตามน่าจะรับอั่งเปากันไปน่าจกะันแฮเปลปยี้ใช่ครัคบ่ะก็อย่างทั้งฮั่งเส็งแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นเนี่ยก็บวกขึ้นไปประมาณ6-8%นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอื่นๆก็บวกด้วยเหมือนกันนะคะก็เซนติเมนต์การลงทุนเรียกว่าดีขึ้นหลังจากหุ้น NVIDIA ซึ่งเป็นก็ทีม AI ชั้นนำเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาก็ทำให้เซนติเมนต์หุ้นเทคแล้วก็หุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะอืมก็คจ่ระิงๆเนี่ยถ้าดูจากสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นกันเกือบหมดแหละนะครับใชไม่่ว่าจะคเป่ะ็นพวกทางเลือกอย่างบิตคอยน์นะตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นเวียดนามนะแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นแล้วก็ยังขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นต่อนะยกเว้นอยู่ทางเดียวฮะทางไปนรกบ้านเราตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงผลตอบแทนเดือนที่แล้วคุณเมย์ผลตอบแทนไม่ถึงขนาดติดลบแต่ก็เรียกว่า underperform คนอื่แคน่ค่นอีน้ขก้็างบเุยญอะหัเวลแยล้วนะไม่ติดลบบวกขึ้นมา0.5%โอเคแต่ว่าช่วงต้นเดือนเหมือนจะลงมาอีกรอบนะคะก็ยังเป็นตลาดที่ดูแล้วผลตอบแทนในรูปแบบของสินทรัพย์ต่างๆก็หุ้นไทยอย่างน้อยที่สุดนะคที่นะี้คประ่ะเด็นหรือว่ากระแสอะไรฮะที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับเราก็มาตามฮะว่าประเด็นพวกนี้มันจะมีผลอย่างไรในภาพของการลงทุนตลอดเดือนมีนาครับค่ะก็ประเด็นไฮไลท์หลักๆของเดือนนี้น่าจะอยู่ที่การประชุมเฟดนะคะก็ประมาณกลางเดือนวันที่19-20 มีนาก็จะมีการประชุมเฟดซึ่งครั้งนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าเฟดยังไม่น่าจะลดดอกเบี้ยในรอบอันนนีี้้ชเลัวยร์ครับใช่เพราะว่าตลาดก็มองไปอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องจับตากันนิดนึงก็คือในเรื่องของรายงานการประชุมที่จะออกมานะคะรายงานประมาณการเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของคราวที่แล้วที่เขามีการเปิดเผยออกมาซึ่งตารางตรงนี้เขาก็จะมีการประมาณการเงินเฟ้อประมาณการ GDP รวมไปถึงเรื่องของดอกเบี้ยปลายปีว่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยซึ่งถ้าเผื่อตัวเลขที่ออกมาในตารางนี้เนี่ยมีการปรับลดคาดการเงินเฟ้อปรับลดคาดการ GDP รวมไปถึงเรื่องของดอกพอตที่อาจจะปรับตัวลงอันนี้ก็อาจจะชี้ว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมาแน่ก็เป็นสิ่งที่ต้องชั่งน้ำหนักกันนะคุณเมย์นะระหว่างไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกานะครับซึ่งบางทีมันอาจจะดูแล้วออกมาเกินคาดไปบ้างนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าชะลอตัวนะก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเฟดเองเนี่ยนะจะเอายังไงกับไอ้ตัวของการประชุมในช่วงกลางเดือนมีนานี้อันนั้นคือประเด็นแรกในที่เราต้องตามกันในต่างประเทศนะคุณเมย์ทีนี้นอกเหนือจากอเมริกาละนะเรามีอะไรที่ต้องตามกันอีกนะสำหรับในเรื่องตัวปัจจัยในการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนะค่ะก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะก็จริงๆแล้วในช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะมีการประชุม2สภากันก็มีความคืบหน้ากันแล้วนะคะช่วงต้นสัปดาห์ที่ออกมาก็คือในเรื่องของนายกออกมาแถลงเป้า GDP ปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 5% ครับแล้วก็มีการในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณนะคะเขาก็เซตไว้ที่3%ของ GDP ในเรื่องของการขาดดุลซึ่งเราจำได้นะเมื่อเดือนที่แล้วคุณเมย์ก็มาพูดนะครับว่าไอ้ตัวของจีนเองน่าจะต้องมีมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมนะหลังจากที่ตลอดทั้งเดือนเนี่ยเขาก็อัดฉีดในเรื่องของตัวเม็ดเงินเข้ามาในระบบนั้นผ่านตลาดทุนแล้วก็ในเรื่องของการใช้นโยบายทางการเงินนั่นก็คือการทำอะไรลดดอกเบี้ยใช่ไหมคุณเมย์ลดดอกเบี้ยค่ะใช่ช่วงที่ผ่านมาก็มีการลดดอกเบี้ยไปการพยุงตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นดอกเบี้ยอะไรบ้างนะเราคร่าวๆอะไรดอกเบี้ยที่เขาลดในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นดอกเบี้ย LPR หรือว่าเป็นดอกเบี้ยลูกกาลูก
เงินกู้ลูกค้าชั้นดีอะค่ะซึ่งตัวที่เขาเลือกลดเนี่ยเป็นดอกเบี้ย5 ปีก็คือถือว่าเป็นระยะยาวอันนี้ก็ชี้ถึงความตั้งใจของเขาในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยใช่ก็นานๆก็จะเห็นจีนปรับดอกเบี้ยแบบเนี้ยที่ไอตัวของเงินกู้ประเภทแบบเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยซึ่งรอบเนี้ยนะคุณเมย์ก็คงคาดหวังกับไอตัวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในระหว่างเดือนมีนาอาจจะต่อเนื่องไปถึงเมษาเพราะจะเป็นอีกความหวังหนึ่งครับก็จริงๆแล้วเราคาดหวังว่าไอ้ต้องการตัวเลขการขาดดุลงบประมาณเทียบกับ GDP เนี่ยน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างต้นสัปดาห์ที่เขาแถลงออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าไม่ได้มีการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณแต่เราก็ยังหวังอยู่นะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกที่เขาตั้งเป้าไว้ก็คือ 3% แต่พอไปถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นก็หมายถึงการกระตุ้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้อาจจะตั้งเป้าไว้ที่ 3% ค่อนข้าง disappoint แล้วก็อาจจะรอดูต่อไปอาจจะให้เซตไทม์ไลน์ไว้ก็คือในการประชุมโพลิตบูโรซึ่งครั้งต่อไปจะมีในเดือนเมษาครับก็อาจจะคิดว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้คุณเมย์น้ำหนักเรากลับมาที่น้ำหนักเพราะเดี๋ยวจะมีปัจจัยของตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะว่าเขามีนโยบายในเรื่องของตัวการใช้นโยบายทางการเงินที่มันดูจะเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมมาที่น้ำหนักก่อนนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ถือว่าผิดหวังนะกับนโยบายที่ออกมาในช่วงกุมภาต้นมีนานะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างฮะน้ำหนักก็ยังให้น้ำหนักที่เดิมอยู่นะคะ 6% แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นก็คือยังคงโพซิชันอยู่แล้วก็รอดูการประชุมโพลิตบูโรในเดือนเมษาแต่ถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรออกมาก็อาจจะเป็นการจังหวะในการเตือนไว้ก่อนนะนะครับถ้าเกิดในภาพของการลงทุนเดือนมีนาไปถึงเมษาในการประชุมในเรื่องของโพลิตบูโรของจีนไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังออกมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเราก็คิดว่าจีนอาจจะต้องมาดูน้ำหนักกันนิดนึงนะก็เป็นน้ำหนักที่ตอนนี้ยังคงไว้ที่เดิมอยู่นะหุ้นไทยก็ยังแต่ไว้ที่ 2% นะครับดูแล้วก็ยังหมอนอยู่แต่ว่าญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้มันมี2เรื่องหลักนะที่หลายคนกำลังจับตาดูกันอยู่นะคุณเมย์เรื่องแรกเรื่องนโยบายทางการเงินนะเรื่องที่2ก็คือนโยบายทางการคลังที่ใช้ในการกระตุ้นในการลงทุนเชิญคุณเมย์ลองสรุปดูฮะก็ประเด็นตลาดตอนนี้อาจจะกังวลว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ขึ้นมาแตะ new high ในรอบประวัติศาสตร์ในรอบ30 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นทีปกตินี่เขาจะเรียกว่าเป็น loss decade นะคุณเมย์หายไปตั้งนานต้องเติม S ด้วยนะคะหลาย decade อันนี้กลับมาแล้วนะเป็น new high เรียกว่าติดหุ้นกันมา30 ปีเพิ่งจะหลุดจากน้อยเกิดจากอะไรครับคุณเมย์ก็เกิดจากการเรื่องของปัญหาเงินฝืดต่างๆที่เรียกว่าค่อยๆคลี่คลายขึ้นแล้วตอนนี้เงินเฟ้อก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คนก็ไปกังวลกันอีกว่าภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้นโยบายทางการเงินเนี่ยกลับทิศหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มองว่าตัวเลขอย่าง2 ไตรมาสล่าสุดเนี่ยเขาหดตัวต่อเนื่องเป็น2 ไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของธนาคารกลางก็อาจจะไม่ได้รีบในการที่จะปรับนโยบายนะคะก็มองว่าไอ้เรื่องของการยกเลิก yield curve control เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาภาษาบ้านบ้านเดือนนี้นะภาษาบ้านๆคืออะไร yield curve control ก็คือการปรับดอกเบี้ยขึ้นไหมคล้ายๆกับอย่างนั้นก็คือการแล้วเราต้องกลัวไหมคุณเมย์เพราะว่าเอาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเขาถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยคุณเมย์คิดว่าในเดือนมีนาถ้าเกิดเห็นนะมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วถ้าเกิดจะเกิดขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยจะไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในฝั่งของญี่ปุ่นคิดว่าตอนแรกก็คือ yield curve control ยกเลิกในเดือนเมษาจากนั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่ติดลบน่าจะกลับมาเป็น0ในช่วงของไตรมาส2นะคะก็คืออาจจะเป็นปลายไตรมาส2มิน่าคุณเมย์ถึงบอกยังโคตรน้ำหนักเอาไว้เพราะว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะก็การปรับไอ้ตัวดอกเบี้ยก็ยังเป็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นค่อยไปนะหรือว่าการ manage อย่างดีหรือว่าในเรื่องของการตัวพันธบัตรที่มันให้มันเป็นตัวอัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยก็ค่อยปรับอาจจะเริ่มจากเมษานะฮะอีกประเด็นนึงนะที่อาจจะช่วยหนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคุณเมย์ที่ทำให้เรายังคงน้ำหนักไว้ที่เดิมอยู่ก็ในเรื่องของโฟลว์ที่เข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็คนส่วนใหญ่มองว่ามาจากโฟลว์ต่างชาติเข้าไปซื้อซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากโฟลว์ของนักลงทุนในประเทศเองจากมาตรการของการคลังของเขาซึ่งมีการปรับเกณฑ์เขาเรียกว่าNISA หรือว่านิสาค่ะนี่ก็จะพูดเทียบกับบ้านเราคล้ายๆกับพวก SSF RMF SSF ESG Fund อารมณ์ประมาณนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เขาก็มีการใช้มาตั้งแต่ประมาณปี2019แล้วนะคะแต่ว่าในปีนี้2024เนี่ยเรียกว่าการผ่อนคลายมีการวงเงินมากขึ้นสามารถลดหย่อนได้มากขึ้นยืดหยุ่นได้มากขึ้นอันนี้ก็ทำให้เม็ดเงินเนี่ยจากนักลงทุนในประเทศเองก็ไหลเข้ามาได้สำคัญเลยน้ำหนักตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็แพงแล้วแพงอีกแพงอยู่แพงต่อนะเอายังไงกันต่อดีคุณเมย์น้ำหนักเยอะสุดเลยครับก็ยูโฟเรียไซเคิลตามชื่อเลยอะค่ะเป็นเหมือนอารมณ์แบบคนกลัวกลัวว่าจะลงแต่ว่าก็ไม่ขายนะคะก็ยังซื้อเข้าไปต่อก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็น่าจะยังคงโมเมนตัมน่าจะบวกได้ต่อไปค่ะน้ำหนักอยู่ที่ 17% แล้วก็พาไปดูนะตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นทางขึ้นสวรรค์นะครับยิ่งรู้สึกเหมือนขึ้นยากนะยิ่งกลัวก็ยิ่งขึ้นยิ่งกลัวก็ยิ่งขึ้นนะครับแต่อะไรที่มันง่ายๆอย่างบ้านเราเนี่ยนะก็เรียกว่าทั้งไฟนรกแล้วกันนะครับก็ดูเหมือนจะเสร็จเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าสู้ที่อื่นไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรเสียเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีนะฮะกับในเรื่องของตัวโอกาสนะสำหรับในเรื่องการลงทุนคุณเมย์เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะถ้าตลาดหุ้นดูไม่ไหวจริงๆก็เข้าตีมแล้วฮะแล้วช่วงนี้ก็พักร้อนกันซะก็งบที่ออกมาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะพี่กบทำให้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงเดือนที่ผ่านมางบไม่ดีเนี่ยนะคุณเมย์เอาเข้าจริงมันเกิดจากรายการพิเศษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องอธิบายว่าอย่าง IVL ก็ตั้งรายคาในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เขาเรียกว่าบิ๊กบาสไปครั้งหนึ่งนะอย่างกลุ่ม BTS ก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันนะมีการลงทุนที่โน่นที่นี่เคอร์ลงเคอร์ลี่นะถ้าเกิดดูแล้วมันไม่เพอร์ฟอร์มเขาก็มีการตั้งสำรองในส่วนนั้นเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางธุรกิจเนี่ยที่เราเห็นกำไรออกมาแล้วมันผิดหวังผิดคาดในช่วงท้ายๆมันก็จะเกิดมาจากพวกนี้นะคุณเมย์มันก็อาจจะต้องมาตามดูกันแหละนะครับว่านอกเหนือไปจากในเรื่องของงบที่ดูจะผิดหวังนะฮะเราอาจจะต้องมาดูกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในภาพของฤดูกาลเนี่ยนะครับมันจะมีความหวังอะไรที่จะมาทำให้ไอ้กำไรกำไรมันดีขึ้นในไตรมาสถัดไปนะครับซึ่งก็คิดว่ารอบเนี่ยนะคุณเมย์เราก็จะมาปูทางกันสำหรับในเรื่องของการจังหวะในการลงทุนนะหุ้นที่เรียกว่าเป็นฤดูกาลถูกต้องเล่นตามซีซันนอลแล้วมีธีมซีซันนอลอะไรบ้างคะในช่วงนี้แน่นอนครับถ้ามาดูในตัวของสไลด์ที่เราพูดถึงในเรื่องของตัวซีซันนอลธีมเนี่ยในช่วงขวัญหน้านะคุณเมย์เราก็จะมีการออกจังหวะการจับจังหวะในการลงทุนนะครับเพราะว่าเรามองอยู่แล้วล่ะนะว่าในภาพของตลาดเนี่ยในเมื่อมันไซด์เวย์แบบนี้อย่างที่คุณเมย์ก็บอกให้น้ำหนักแค่ 2% ไม่มากกว่านี้ไม่มากไปกว่าตรงนี้ละแล้วตลาดก็คงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างเคลื่อนไหวจำกัดแคบๆนะครับแต่ว่าจังหวะในการลงทุนมันก็จะมีความสำคัญมากขึ้นนะอย่างในฝั่งของกลยุทธ์เราเองก็จะพยายามที่จะจับนะฮะว่าถ้ามันมีฤดูกาลตรงนี้เข้ามาหนุนในเรื่องของตัวกำไรในอนาคตนะมันก็อาจจะเป็นจังหวะในการเลือกหุ้นขึ้นมาสำหรับในเรื่องของการเข้าไปเก็งกำไรในลักษณะฮิตแอนด์รันได้นะครับตามเทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องแรกก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวฤดูกาลคุณเมย์นะครับเราก็จะนึกถึงการไปอะไรนะท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนหน้าร้อนเราจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับต้นๆก่อนอันดับแรกเหรอคะร้อนขอกินน้ำก่อนใช่ไหมได้ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นตัวที่หนุนในเรื่องตัวยอดขายของเขาขึ้นมาในไตรมาสที่เรากำลังจะเผชิญกับความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยนะไอแดดในเมืองไทยนี่เขาเรียกว่าเขาเซาๆอันนี้ไออุ่นจากนรกแล้วก็ร้อนจริงๆครับร้อนจัดๆลบก่อนเลยซ้อนลงนรกก่อนเลยมันร้อนจริงๆนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราจะเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะครับว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วดูแล้วน่าสนใจน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆแบบที่มาก่อนเช่นเดียวกันฮะอะไรที่มันเป็นขาขึ้นขาลงเราก็จับจังหวะได้เหมือนกันเหมือนกับในตัวของสไลด์ถัดไปที่เรากำลังจะบอกว่าอย่างในหุ้นกลุ่มบางตัวที่โดนผลกระทบในเชิงของฤดูกาลนะครับก็คือในส่วนของตัวหุ้นอย่างเช่นบำรุงราษฎร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงเดือนอะไรครับในช่วงนี้รอมฎอนนะคะถือศีลอดนะครับมันก็เข้ามาในช่วงมีนาพอดีมันก็จะมาทุกปีปีนี้มาเร็วด้วยมาเร็วมาเร็วใช่แล้วมันก็จะอยู่ในช่วงที่อะไรฮะคนตะวันออกกลางคนที่เป็นมุสลิมคนที่ถือศีลอดก็จะไม่มีการเดินทางกันผลกระทบก็จะอาจจะออกมาในที่เป็นด้านลบนะกับในเรื่องของตัวผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับธุรกิจพวกนี้ซึ่งตรงไปตรงมาเห็นชัดๆก็อย่างบำรุงราษฎร์นะครับนักวิเคราะห์เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะแพร์เทรดก็ได้นะครับขายบำรุงราษฎร์ไปซื้อ BDMS อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าผมเป็นกลยุทธ์ผมก็จะคิดว่าถ้ามันมีฤดูกาลที่เป็นด้านลบเราจะเลือกหุ้นอะไรดีที่เป็นด้านลบก็อาจจะเปิดในเรื่องของตัวสถานะช็อต
นะหรือว่าจะทําแพทเทจก็ได้นะครับในตัวของบำรุงราชก็คือเป็นลักษณะของการขายแล้วก็ปล่อยให้มันรันลงมาในลักษณะที่มารอโคเวอร์ช็อตที่ด้านล่างนะครับหรือจะเป็นการทอดอะเกนพอร์ตมารับข้างล่างแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจังหวะในการลงทุนนะมันก็เปิดกว้างครับสําหรับในเรื่องของการเล่นทั้งฝั่งขาซื้อก็ได้ขาขายก็ได้นะครับในเรื่องของตัวฤดูกาลมันก็จะมีมากกว่านะกับในเรื่องของการเค้าเรียกว่าฤดูกาลมาแล้วหาหุ้นซื้ออยู่ขาเดียวนะแล้วก็จะมีหุ้นขายเป็นการจับจังหวะให้นะคุณเบ๊กตอนนี้เรียกว่าหาหุ้นขาขึ้นอาจจะยากหน่อยก็เราก็สามารถทํากําไรได้จากขาลงด้วยนอกจากทางไปสวรรค์หุ้นต่างประเทศของคุณเมแล้วนะครับเราก็ยังหุ้นขาลงนะที่คิดว่าจะมีจังหวะในการทํากําไรในส่วนนั้นได้ก็จะเอามาเค้าเรียกว่าเป็นการจับจังหวะในการลงทุนแล้วก็เรียกว่าเป็นลักษณะของตัว Tactical Idea ครับที่ผมว่าก็เป็นอีก1แนวทางแล้วกันนะในเรื่องของการที่จะจับจังหวะการเล่นกับตลาดที่มันไซด์เวย์แบบนี้นะตามน้ําหนักที่คุณเมก็ว่าไปในช่วงการลงทุนตลอดเดือนมีนาทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการพักร้อนไปเที่ยวนะตามธีมของเราตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่รู้จะไปยิ่งพักยิ่งร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้จะเชิญคุณอะไรมาให้คุณเมย์ครับคุณเกลวลีค่ะเป็นนักวิเคราะห์กลุ่มท่องเที่ยวครับกลุ่มอาหารด้วยค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะไปพบกับคุณเกลกันค่ะสวัสดีครับคุณเกลสวัสดีค่ะคุณเกลค่ะสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาพาเที่ยวกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปพาเที่ยวกันเรามาเช็คอุณหภูมิก่อนนะมาจะได้เตรียมชุดไปเที่ยวกันได้ถูกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแล้วคุณเกลไอ้ตอนคอธีมที่เราพูดถึงว่าความร้อนอุณหภูมิร้อนนะส่งผลกระทบอะไรกับในเรื่องของตัวหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศบ้างอันนี้ชัดเจนพวกเครื่องดื่มมากันระยกแผงนะครับอันนี้อยู่ในตู้แช่เซเว่นที่เห็นเต็มๆนะแต่ว่าร้อนเนี่ยนะบางทีหุ้นบางกลุ่มก็อาจจะมาช้ามาหลังมีลำดับมาก่อนการอะไรพวกนี้นะฤดูมาก่อนการเดี๋ยวคุณเกียวจะมาอัปเดตกันแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันมาเช็คอุณหภูมิก่อนนะคุณเบงนะตอนนี้ทุกวันนี้มันก็ร้อนกันเรียกได้ว่าไอแดดในกรุงเทพในเมืองไทยนี่นึกว่าไออุ่นจากนรกค่ะก็ร้อนมากๆจริงๆอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการ forecastประมาณการล่วงหน้า3เดือนเลยนะคะก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันมีแต่สีแดงแล้วก็แดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คืออุณหภูมิปีนี้ของเราเนี่ยมันร้อนระดับที่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ30ปีที่ผ่านมาเลยค่ะร้อนอย่างนี้ขอไปเก็บกระเป๋าไปเที่ยวต่างจังหวัดก่อนแล้วกันนะคะไปไหนกันดีพี่กบไปเช็คอินภูเก็ตมั้ยหาดอะไรนะที่เขามีออกเสียงเช็คอินใหม่แต่ก็ถูกไปแล้วนะเอาหรอไม่เป็นไรแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันฮะนะก็ก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะคุณเมย์เราก็จะมาเช็คกันฮะว่าเอ๊ะคุณเกลเคยบอกว่าหุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะอ่านมาจากฤดูกาลนะคุณเมย์เราจะมาพูดกันดีกว่าครับว่าไล่มาทีละเซกเตอร์ที่เห็นกันแบบตรงไปตรงมาง่ายๆที่ได้ประโยชน์จากภาวะเขาเรียกว่าร้อนจัดแรงจัดเสียน้ำในตัวเยอะเราก็ต้องมาดูกันเครื่องดื่มได้ไหมคะมามีหุ้นตัวไหนบ้างคะคุณเกลค่ะก็กลุ่มเครื่องดื่มนะคะก็ได้ประโยชน์เลยก็เป็นพวกชาพร้อมดื่มเนี่ยอันนี้คือเป็นความสดชื่นนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มเรียกว่า refreshment ค่ะนี่ก็อย่างตระกูลอีชิแซเป้งนะคะก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำผลไม้นะคะหรือว่าแม้แต่แบบน้ำเปล่านะคะมารีทิปโก้ก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะก็คือเรียกว่ากลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เต็มๆเลยอ่ะจากช่วงฤดูร้อนนะคะซึ่งเราก็มีถึง3เดือนด้วยกันนะคะในปีนี้นะคะรวมไปถึงพวกน้ำมันลมด้วยนะคุณเกลก็เห็นมีหุ้นที่เชื่อมโยงกันอยู่ด้วยนะแล้วปกตินี่ร้อนๆอย่างนี้สาวๆไปเที่ยวไหนกันไหมทำอะไรกันไหมฮะมีแผนว่าจะนอกเหนือไปจากในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มคลายร้อนเดินเข้าห้างได้ไหมคะไปแน่นอนชวนเที่ยวกันครับใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะนอกจากว่าแต่เมื่อกี้เรากลุ่มเครื่องดื่มนะเราไปตัวของCPO ก่อนนะแล้วก็คือแวะ 7-Eleven ทานน้ำกันได้ค่ะตรงนี้น่าจะขายดีนะคะแล้วก็เซมซอร์เซลเนี่ยเขาบวกตลอดนะในช่วงควอเตอร์2ในช่วงหน้าร้อนพีคๆนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเมย์ชวนค่ะแน่นอนเราไปกันนะคะก็คือไปตากแอร์กันในห้างนิดนึงค่ะไปช้อปปิ้งห้างนะคะก็ตรงนี้ก็จะได้ CPN นะคะตัว CRC พวกนี้ก็คือได้หมดอ่ะเซมซอร์เซลโกรทในช่วงควอเตอร์2มันเป็นเรคคอร์ดอยู่แล้วว่าดีนะปีนี้ก็น่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเช็คกันดีกว่าสาวๆเดินห้างแล้วเวลาหิวกินอะไรกันบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราบ้างเป็นไงคุณเมย์ของคาวขอเลือกของคาวก่อนละกันนะคะของคาวน่าจะเป็นบอนชอน KFC พิซซ่าได้ไหมคะก็อยู่ในกลุ่มของมีไมเนอร์เนี่ยใช่ไหมใช่ไมเนอร์เซนเทลค่ะ
แล้วก็ต่อด้วยของหวานของหวานช่วงนี้ไอติมมะม่วงกำลังมานะคะข้าวแนวอนี่้บาอกแล้วสเวนเซนเดลิคค่ระีมโคฟใชิโ่นใช่กินกันเยอะขนาดนี้ไปตัวไม่แต่น้ำหนักไม่ขึ้นกันเลยนะอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงเกือบทั้งหมดแหละนะครับที่เวลาเราไปเดินห้างเข้าเซเว่นนะเราเห็นอะไรที่ขายบ้างก็จะอยู่ในตลาดหุ้นบ้านเรานะคุณเมย์ค่ะทีนี้เปิดประเด็นฮะเผื่อไว้เลยนะเวลาสาวๆไปเที่ยวไปเช็คอินกินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจุดท่องเที่ยวนะสำหรับในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงมีนาเมษาใกล้วันหยุดยาวแล้วสงกรานต์มีจองตั๋วกันหรือยังคะค่ะเต้องนี่ยรคุีณบแกเล้ยวนะต้องรีบเลรยีคบ่ะเลเพยราะว่าวันหยุดยาวเนี่ยเราสองรอบไปนะในเดือนเมษานะคะแล้วก็ตัวเนี้ยแน่นอนเลยก็คือกลุ่ม AOT เนี่ยค่ะอย่างท่องอย่างท่าอากาศยานเมื่อกี้คุณเมย์จะไปภูเก็ตนะแล้วก็ตรงเนี้ยแน่ทักกระบี่หรือว่าแม้แต่ว่าตัวที่เราจะออกต่างประเทศนะคะก็จะ AOT ก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยได้แน่นะคะแล้วก็เป็นสายการบินนะคะเกี่ยวก็อยากแนะนําทางฝั่งของ AAV BA พวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวค่ะแต่เมื่อกี้นี้นะคุณเมย์ตอนที่เราจะไปมองเรื่องของการหาโรงแรมที่พักกันในช่วงพักร้อนนะเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องของกินกันเนี่ยนะกินไก่กินหมูกินอะไรกันคุณแก้วผมก็มีความสงสัยทำไมหุ้นพวกนี้มันยังไม่ค่อยได้มาช้าจังค่ะก็มาช้ากว่าที่คาดนะจริงๆนะเพราะว่าจริงเราคาดกันแล้วค่ะว่ามันต้องมาตั้งแต่ตรุษจีนแต่ว่ามันก็ขยับกันมาเรื่อยๆนะอย่างที่พี่กบบอกราคาอาจจะยังไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยสถิติแล้วเนี่ยในเดือนมีนาเมษาที่เป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะราคาหมูกับไก่เนี่ยทุกทีขึ้นนะคะแล้วก็เราคิดว่ายังไงปีนี้เนี่ยก็น่าจะค่อยๆทยอยมาโดยเฉพาะไก่เนี่ยราคาขึ้นมาแล้วราคามาแล้วนะคะแล้วเล่นกินกันซะขนาดนี้ค่ะประเด็นเปิดมาถึงนี่คุณเมลนึกถึงไก่บอลชอนเลยนะใช่ใช่ราคาหมูอาจจะมาช้าหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเน้นตัวที่เป็น Pure Play สำหรับไก่นะอย่างแต่อย่างตัว GFPT นะคะลองลงมาก็จะเป็นทางอย่างเบทาโกรหรือ TFG นะคะอันนี้ก็อาจจะได้ด้วยแต่ว่าเขามีหมูเข้ามาเป็นสัดส่วนนิดนึงก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่า GFPT เนี่ยเขาเป็น Pure Play ทางด้านไก่เลยค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคุณเมย์เราก็จะมาสรุปกันเนี่ยว่าเวลาที่ฤดูร้อนมันมาแบบนี้นะไอตัวที่จะมาก่อนเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นพีโอเคมาก่อนในกลุ่มแรกมีอะไรบ้างนะคุณเมย์กลุ่มแรกน่าจะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มมาก่อนเลยนะคะราคาหุ้นหลายตัวก็เริ่มขยับขึ้นไปแล้วนะโดยเฉพาะไอพวกที่อยู่ในตู้แช่เซเว่นทั้งหลายนะเราจะนึกถึงการเดินเดินห้างเดินห้างเที่ยวห้างขาดไม่ได้ฮะสาวๆเดินห้างเที่ยวห้างก็ต้องกินนะไอ้ตรงไอเต็มนี้มาเต็มนะครับแล้วก็จะอยู่ในเครือของบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกันเกือบทั้งหมดมีอยู่อย่างเดียวแหละนะครับที่รอบนี้ดูจะมาช้าอีกเหมือนกันและนอกเหนือไปจากพวกราคาเนื้อหมูเนื้อไก่นะก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านี่คือเมย์เปิดแอร์นี่ไม่ได้ช่วยหรอคะก็ช่วยนะแต่ว่ามันก็คงต้องรอเดือนเมษาแหละนะครับอย่างที่คุณเมย์ก็รู้ว่าเรารออะไรกันอยู่ให้เดือนเมษาตอนในเรื่องของการพิจารณาค่าไฟใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูนะว่าค่าไฟในเดือนเมษาถ้ามีความชัดเจนนะได้ขยับปรับขึ้นมาได้นะครับดีมานด์เนี่ยที่เรามีการใช้ไฟกันเยอะในฤดูร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนเข้ามาในเรื่องของตัวความคาดหวังกับกำไรเองนะครับถ้าเห็นความชัดเจนในค่าไฟเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวเราอาจจะปักหมุดรอไว้นะสำหรับในตัว EP หน้าที่เราจะได้มาพบกันนะครับซึ่งวันนี้เองก็ผมจะปล่อยสาวนะนัดไปเที่ยวนัดไปรับประทานอาหารกินไอติมกันให้สบายใจรับฤดูร้อนนะครับมีอะไรจะฝากถึงคุณเกลไหมครับคุณเมย์ครับคุณเกลไปแต่งหน้าแต่งตัวเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่ห้าง แน่นอนนัดกันแล้วนะคะนะโอเคขอบคุณมากครับคุณแก้วค่ะขอบคุณค่ะครับขอบสควุัสณดีค่คะรับทางไปสวรรค์นั้นแสนลบดูเหมือนจะขึ้นยากนะฮะแต่ก็มีหุ้นขึ้นสวรรค์ได้นะคุณเมย์ใชอ่เป็นยังไงค่บะ้างครับสินทรัพย์ทางเลือกที่ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ได้ต่อไปน่าจะเป็นหุ้นสหรัฐนะคะก็น่าจะยังมีโมเมนตัมของการเป็นยูโฟเรียไซเคิลต่อไปได้แล้วก็ส่วนของหุ้นเวียดนามก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่า valuation ก็ยังถูกอยู่ส่วนตลาดหุ้นจีนเราอาจจะรอดูนิดนึงมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยขนาดไหนนะคะก็น้ำหนักก็ยังคงไว้เท่าเดิมค่ะก็ปัจจัยที่ต้องติดตามเดือนนี้ก็จะมีเรื่องของการประชุมเฟดมีเรื่องของมาตรการของจีนที่น่าจะออกมาทยอยออกมาแล้วก็มีมาจริงหรือเปล่านะคะส่วนมาตรการญี่ปุ่นเนี่ยก็รอดูในเรื่องของการกลับทิศนโยบายการเงินด้วยค่ะครับส่วนทางไปนรกนะคะพี่โก
ไม่ต้องมองแรงแรงไปไหมแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยตลาดหุ้นไทยอย่างที่คุณเมย์ก็บอกน้ำหนักก็อยู่ที่เดิมนะ 2% ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นมันก็คงจะออกข้างๆแบบนี้นะครับแต่มันก็จะมีการจับจังหวะในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับที่เรากำลังพยายามที่จะหนีจากนรกนั้นเราก็จะมีลักษณะของฤดูกาลที่เข้ามาสนับสนุนยอดขายการปรับในเรื่องของตัวกำไรขึ้นมีโอกาสพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่อาจจะดูแล้วมีโอกาสในการเข้าจับจังหวะในการซื้อเก็งกำไรได้เป็นลักษณะรีเทิร์นแบบ hit and run หรือแม้แต่หุ้นที่โดนขาลงจากผลกระทบฤดูกาลเช่นเดียวกันครับเราก็มีมาเป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่อยากจะอยู่คุมโลกเดียวกันต่อไปนะครับถ้าเกิดร้อนนักพักร้อนบ้างนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพของเดือนเมษาเดี๋ยวเราจะเชิญเขาเรียกว่าเชิญชวนนักลงทุนไปพักร้อนกันนะครับในเดือนมีนาคมนี้เราก็เตรียมที่จะพักร้อนไว้ก่อนแต่ตลาดหุ้นมันเหนื่อยเหลือเกินนะก็ออกมาในลักษณะของการไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างก็ดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปละกันนะครับสำหรับในเรื่องของการชวนเที่ยวในเดือนเมษาครับสำหรับครั้งนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ